รั้งหนึ่งตอนที่ประกวดดนตรีตอนอยู่มัธยมตอนนั้นได้รางวัลเป็นนักร้องยอดเยี่ยมแล้วก็วงที่หนึ่งแล้วก็โดนไอ้พวกวงโปรเกรสซีฟเนี่ยมาด่าเยอะเลยขายหน้าตาอะไรมัธยมจะมาขายหน้าตาอะไรจำได้ว่าสมัยที่ออกเพลงใหม่ๆครั้งแรกที่ได้ยินเพลงตัวเองบนวิทยุเนี่ยอยู่บนรถเมล์ได้ยินครั้งแรกรู้สึกแบบนี่เพลงของเราแล้วมันอยู่ในที่สาธารณะไอตอนนั้นอ่ะมันคือเพลงแรกที่เราปล่อยออกมาแล้วมันแบบได้ยินบนวิทยุนี่มันคือความสุขฟินครับฟินบนรถเมล์อะไรว่างั้นครับผมพี่โอ๋เขาเป็นคนหนึ่งที่เสาะหาความสุขโดยการท่องเที่ยวที่แบบคือพี่โอ๋เขาเป็นคนที่แบบยอมลงทุนกับการท่องเที่ยวเพราะการท่องเที่ยวมันเป็นการลงทุนที่ครับลงแล้วเงินมันหายไปเลยถูกป่ะไม่หายอยู่ในนี้มันอยู่ในนี้ชอบเที่ยวอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็อย่างถ้าเกิดบางครั้งเราได้ไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยอย่างประเทศญี่ปุ่นที่ไปเนี่ยไปบ่อยๆบางทีมีคอนเสิร์ตแล้วได้ไปดูวงที่เราชอบอย่างเงี้ยมันก็สามารถกลับมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับเราได้อีกบางครั้งเราไม่ได้ดูได้ในประเทศเราบางครั้งไปดูในต่างประเทศหรือว่าได้ไปเห็นบรรยากาศอย่างนั้นมันก็จะรู้สึกว่าพอเรากลับมาทำงานของเราเองมันจะเพิ่มไฟเพิ่มแบบว่าทำให้มีกำลังใจในการทำงานประมาณนั้นแต่จริงก็ไม่ได้มีตังค์เยอะนะครับอยากมาสัมผัสทั้ง5อารมณ์ของพวกเราทั้งอารมณ์รักสุขเศร้าเหงามาใกล้ชิดและรับรู้ถึงความรู้สึกไปด้วยกันนะครับอยากมาง่ายๆแค่ส่ง SMS พิมพ์ CU ตามด้วยเพลง Abnormal ที่คุณชื่นชอบครับส่งมาที่ 4642888 แล้วเจอกันวันพุธที่ 28 พฤษภาคมนี้ครับสนับสนุน GMM Music Close Up โดยดอกจัน 123 แกรมมี่ได้หมดเลยโหลดไม่อั้นยกค่ายแกรมมี่